ำหรับโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงนะครับตั้งอยู่ในเขตตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่97คนครับในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นผมมีความตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหลักปรัชญาของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยในการนำไปใช้ในการครองตนหรือดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าอ่าวและมีโอกาสได้รับรู้ถึงความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ซึ่งความสำคัญมันเกิดขึ้นจากทั้งตัวผู้บริหารเองยังส่งผลให้ตัวครูส่งผลให้ตัวนักเรียนและก็ส่งผลให้กับชุมชนด้วยเมื่อผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนและขับเคลื่อนโรงเรียนก็เลยอยากจะสานต่อที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงนะครับสำหรับการขับเคลื่อนจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างจำกัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรซึ่งเราตอนนั้นเรามีแค่5ท่านมีนักเรียนอยู่แค่80กว่าคนแล้วก็ในสภาพอาคารสถานที่ที่เรายังค่อนข้างขาดแคลนจำนวนมากแต่ในสภาพที่เราคิดว่าเรามีข้อจำกัดแต่ในส่วนวิธีคิดและการพัฒนาร่วมกันภายใต้ชุมชนที่เข้มแข็งบุคลากรที่เข้มแข็งแล้วก็โอกาสที่เราค่อนข้างจะได้รับโอกาสค่อนข้างเยอะจากชุมชนทำให้เราได้รับการต่อยอดและพัฒนามาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารเองไม่ว่าจะเป็นตัวครูหรือกรรมการศึกษาเราพยายามหลอมร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นแล้วก็รักษาให้มันคงอยู่จากวันนั้นจนวันนี้ครับระยะเวลา5ปีที่มีโอกาสได้ต่อยอดกันมาจนทำให้โรงเรียนเรามีสภาพดังปัจจุบันโรงเรียนของเรามีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่5ฐานนะคะคือ 1. ฐานห้องสมุดพอเพียง 2. ฐานห้องคอมพิวเตอร์พอเพียง 3. ฐานเกษตรพอเพียง 4. ฐานอนุบาลพอเพียงและ 5. ฐานโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะฐานที่หนูชอบที่สุดคือฐานเห็ดค่ะเพราะเห็ดจะมีเก็บได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและดอกจะบานค่ะและมีกลิ่นหอมกรุ่นค่ะและสามารถนำไปประกอบอาหารและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์หนูจะมาโรงเรียนเพื่อมาให้อาหารไก่เก็บไข่แล้วก็ให้น้ำไก่ค่ะเพราะหนูชอบไก่มากเลยค่ะและมีความสุขที่ได้เลี้ยงมันสนุกด้วยค่ะหนูชอบกิจกรรมฐานเลี้ยงปลาดุกมากเลยค่ะเพราะหนูชอบให้อาหารปลาดุกค่ะสำหรับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางครูผู้สอนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงจึงได้นำมาบูรณาการในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักความรับผิดชอบการมีน้ำใจโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกมเพลงวิดิทัศน์และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆค่ะฐานอนุบาลพอเพียงนะคะเราจะจัดกิจกรรมคือให้เด็กรู้จักคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงของเด็กในวัยอนุบาลก็คือเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการสอนกับเด็กๆในกิจกรรมต่างๆเช่นอย่างเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตามหน่วยการเรียนนั้นๆเช่นถ้าเราเรียนเรื่องหน่วยชุมชนของเราเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนสิ่งที่เราหาได้ไม่ต้องไปหาซื้อมาเราสามารถทำขึ้นมาเองได้เช่นการปลูกผักเด็กๆก็จะได้รู้หลักของ
ความประหยัดความพอเพียงค่ะหลังจากที่เราได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนเรามีความมั่นใจในการเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนนะครับจากการพัฒนาและต่อยอดโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วทำให้โรงเรียนเรามีความร่มรื่นสะอาดและก็หนึ่งในนั้นก็คือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และก็โรงเรียนก็ไม่หยุดพัฒนาด้วยการขอเข้ารับการประเมินเพื่อเทียบเคียงกับการประเมินที่สามารถเข้าไปร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานศึกษาสีขาวซึ่งโรงเรียนก็ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปี2558นะครับเรามีส่วนในการขับเคลื่อนสถานศึกษารางวัลทรงคุณค่า MOV Award ในปี2560ปี2560เองเราก็ยังได้นำสิ่งที่เรามีอยู่รองรับการประเมินนะครับการเป็นโรงเรียนอาหารกลางวันต้นแบบระดับประเทศซึ่งเราก็ได้รับโล่รางวัลในระดับประเทศในระดับดีเด่นด้วยนะครับจากนั้นนอกจากนี้เราก็ยังเป็นต้นแบบโรงเรียนพอเพียงของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขต1นะครับหลายๆอย่างครับจากการทำงานการมีส่วนร่วมได้พัฒนาทำให้โรงเรียนเรามีโอกาสได้เข้ารับการประเมินเพื่อให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับนั่นคือส่วนที่เรามีการขยายเครือข่ายมีการประสานความมือกับระหว่างเครือข่ายรวมทั้งเราเองก็มีเว็บไซต์โรงเรียนซึ่งได้พัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมหรือความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนคู่ขนานนั้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราครับ